มีความรู้สึกว่าสถาบันศรีราชของเรานอกจากจะเป็น สถาบันที่เก่าแก่แล้วยังเป็นสถาบันที่ได้หล่อหลอมพวกเราให้มีความเป็นแพทย์สมตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระราชบิดาที่ได้ให้แก่พวกเราไว้จุดต่างๆเหล่านี้เนี่ยท่านคณาจารย์ทั้งหลายเนี่ยทั้งอดีตและปัจจุบันเนี่ยได้ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พวกเราที่เป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของศรีราชทั้งหมดที่สามารถจะยึดเป็นแนวทางเป็นแบบอย่างเป็นการดำเนินชีวิตซึ่งผมก็ได้ยึดมาโดยตลอดแล้วก็ทำงานมาจนกระทั่งมีความก้าวหน้าทางราชการสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ยังอยู่ในใจแล้วก็ผมก็ยังต้องยึดอยู่แม้กระทั่งในอนาคตถึงแม้จะเกษียณจากทางราชการแล้วเราก็ยังสามารถยึดเป็นการทำงานการดำเนินชีวิตของเราได้ตลอดไปครับตอนนี้เนี่ยความขัดแย้งในสังคมหลายๆอย่างเนี่ยที่ทำให้คนอาจจะมองพวกเราไม่เหมือนสภาพในสมัยก่อนที่ได้มองรุ่นพ่อรุ่นพี่รุ่นอาจารย์ของพวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆที่อยู่ในศรีราชเนี่ยจะต้องทำตัวเป็นแบบอย่างโดยยึดแบบที่คณาจารย์ของเราที่อาจารย์ของเรารวมถึงศิษย์รุ่นพี่ที่ได้ทำผลงานทำเกียรติประวัติให้แก่ศรีราชและแก่ประเทศชาติการเสียสละทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยทำให้วิชาชีพของเราเนี่ยจะได้การรับรองยอมรับจะได้รับการเชิดชูให้เป็นแบบอย่างให้เป็นเหมือนสิ่งที่ทุกคนเคยศรัทธาให้เหมือนสมัยก่อนครับผมอยากจะให้น้องๆเนี่ยได้มีวัฒนธรรมของศรีราชคือมีเซียนิลิตี้มีความเป็นพี่เป็นน้องในสังคมของเราตอนนี้เนี่ยเราขาดแคลนในเรื่องความสามัคคีเราขาดแคลนในเรื่องของการนับถือยอมรับและทำให้ตรงนี้เนี่ยทำให้สังคมเนี่ยเกิดความแตกแยกผมเป็นห่วงนะครับและหลายๆคนไม่ใช่เฉพาะผมทุกคนก็เป็นห่วงว่าสังคมเรามีความแตกแยกเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆ นอกจากจะต้องเป็นแพทย์ในอนาคตแล้วเนี่ยก็คงจะต้องเป็นแบบอย่างในทางสังคมที่จะทำให้เกิดความสามัคคีในประเทศชาติของเราทำอย่างไรที่เราจะทำให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะเป็นคนที่ช่วยกันนะครับทำให้สังคมเราเนี่ยน่าอยู่และเป็นสังคมที่ลดความขัดแย้ง